แพชชั่นอย่างหนึ่งของผมในการเป็นครูเนี่ยผมอยากให้เด็กเกิดแอททิจูดที่ดีกับวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะว่าผมมองว่าเด็กประถมเนี่ยในสเตจแรกของช่วงวัยของเขาเนี่ยถ้าเขารู้สึกชอบหรือเขารู้สึกไม่ชอบอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อในช่วงวัยถัดไปครับครับสวัสดีครับ Being a teacher has always been my dream and passion but teaching is actually one of the things that I'm really really good at sometimes I feel like I was born to teach sometimes I feel like I wasmeant to be a teacher like the rest of my family สวัสดีครับผมนายปฏิพันธ์จินาวงศ์ครูชำนาญการโรงเรียนคำเที่ยงนุสอนสังกัดสปป.เชียงใหม่เขต1ครับจริงๆตั้งแต่บรรจุมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายความสำเร็จที่มีความภาคภูมิใจครับก็ล่าสุดเลยครับได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนะครับ Obec Awards นะครับรางวัลสรรคุณค่าสปท.ครับก็เป็นรางวัลสูงสุดในองค์กรและด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ครับด้วยความที่เราอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนที่มีเขาเรียกว่าความต่างนะครับมีความต่างมีความหลากหลายมีความไดเวอร์สสูงของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวนะฐานะครอบครัวความพร้อมนะโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆอะไรเงี้ยมีความต่างกันมากเลยเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนยังไงเนี่ยให้ผู้เรียนที่มีความต่างเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ครับเพราะว่าเด็กก็ไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะเราไม่สามารถป้อนคำสั่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยฟังก์ชันกันหมดได้ตัวนี้จะเป็นความท้าทายว่าจะดีไซน์ออกแบบหลักสูตรยังไงให้ทุกคนไปพร้อมกันได้ครับปัจจุบันผมสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับป.4 ป.5 แล้วก็ป.6ประถมปลายเนาะก็เราจะทำยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพอเราย้อนกลับมามองที่ตัวเราเนี่ยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงเพราะว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยเรารู้สึกทางบวกต่อวิชาภาษาอังกฤษเรามีครูที่ดีนะครับผมเราก็อยากจะให้เด็กเนี่ยเกิดแอททิจูดที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนั่นก็คือเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของผมเลยครับผมสิ่งที่เด็กชอบนะในวัยปฐมเนี่ยซึ่งปฐมเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเขาเรียกว่า first stage ของช่วงชีวิตเนาะเราควรจะสอนให้เขาเนี่ยรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่ยากไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและถ้าเขาทำไม่ได้และเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดขอเพียงแค่ครูเนี่ยจะต้องหาเทคนิคนะวิธีการอ่ะที่ช่วยทำให้เด็กเนี่ยเกิดทัศนคติที่ต่อวิชาภาษาอังกฤษครับถ้าอะไรที่เขาชอบตอนเนี้ยหรือที่เขาไม่ชอบตอนเนี้ยพอเขาก้าวขึ้นไปในช่วงวัยถัดไปเนี่ยมันมีผลมากเลยถ้าเด็กไม่ชอบภาษาอังกฤษตอนประถมแน่นอนว่าขึ้นมัธยมนะครับครูมัธยมก็จะปวดหัวเลยนะครับก็คือเด็กติดใจละไม่รับอะไรเลยก็เป็นความท้าทายครับอันดับแรกที่ผมตั้งไว้เวลาสอนภาษาอังกฤษครับปีการศึกษา2564ที่ผ่านมานะครับทุกๆโรงเรียนเลยครับเกิดนะครับโควิด-19 ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ครับทุกอย่างเลยครับทั้งการเรียนการสอนทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันถูก disrupt ไปนะครับผมด้วยความที่ attention span เนี่ยของเด็กประถมเนี่ยค่อนข้างจะสั้นดังนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสอดรับกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับเราไม่สามารถ lecture ตลอดได้และนี่คือการที่ให้เขาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงดังนั้นเนี่ยการสอนภาษาอังกฤษในเชิงของ communicative language teaching เนี่ยก็คือสอนให้เขาเน้นการสื่อสารเราต้อง provide ประสบการณ์ให้เขาเราต้อง provide โอกาสให้เขาเนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ย at least เนี่ยได้ใช้ภาษาผมมองว่าครูประถมที่สอนภาษาอังกฤษนะครับจะต้องคำนึงไว้เลยว่าคุณครูเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวอาจจะเป็นสื่อสิ่งเดียวเนี่ยที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เจอกับตัวภาษาครับเพราะว่าถ้าเขาก้าวออกนอกโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยเขาคุยภาษาไทยกับเพื่อนกับครอบครัวนะครับดังนั้นห้องเรียนก็จะเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายที่เด็กจะมีที่ทำให้เขาเนี่ยได้ expose กับตัวภาษาดังนั้นเนี่ยครูประถมเนี่ยก็จะต้องพยายามจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษให้เขาได้มากที่สุดจากปี64มาถึงณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ตัวผมเองเนี่ยได้กลับมามองที่ตัวเองว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมก็คือ management skill ครับ signature การสอนของผมเรียกว่าปฏิพันธ์ method ครับผมก็ตัว P ตัวแรกก็คือ positive attitude นะครับผมก็ทุกๆมิติเลยที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการแพลนการสอนการจัดกิจกรรมนะแบบต่างๆเนี่ยต้องคำนึงว่าที่เราทำเนี่ยมันทำให้เด็กกลัวหรือทำให้เด็กรักภาษาอังกฤษหรือเปล่าอ่ะตั้งแต่สอนมาเกือบ10ปีผมไม่เคยคาดหวังเลยว่าผู้เรียนของผมนะครับ 100% จะต้องเป็นเลิศในวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าเด็กมีความหลากหลายมีความต่างมากเขาอาจจะไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษนะเขาอาจจะไม่ได้ดีเลิศในภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เก่งนะในด้านอื่นนะครับก็เหมือนตัวเราได้ภาษาอังกฤษแต่บางอย่างเราก็อาจจะได้นะครับคำว่าeducational innovation หรือว่านวัตกรรมการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมานานละแต่ว่าเพิ่งมาบูมกันช่วงหลังๆนี้มาหลายๆคนเนี่ยอาจจะตีความเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในการศึกษาเนี่ยผิดไปนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์มันต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรเงี้ยจริงๆนวัตมันก็คือใหม่ก็คือ new นะครับกรรมก็คือ action คือการกระทำสิ่งกระทำใหม่ๆมันคืออาจจะเป็นวิธีการเป็นกระบวนการเป็นสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหานักเรียนช่วยทำให้การศึกษาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อตัวผู้เรียนครับซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมเชิงหลักสูตรนวัตกรรมเชิงการสอนนวัตกรรมสื่อนวัตกรรมการประเมินผลซึ่งมันมีหลายอย่างมากเลยครับซึ่งด้วยความที่เราอยู่ในแวดวงการศึกษานะครับแล้วก็อีกอย่างผมเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มช.ครับผมก็จะชอบติดตามอะไรที่มันเป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาครับแล้วก็มีครั้งนึงมีเพื่อนแชร์เกี่ยวกับ Associate ที่เป็นเกี่ยวกับการสัมมนาของอาจารย์แอนจากแคนาดาครับซึ่งเขาได้มาเป็นออนไลน์สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสอนอย่างไรให้สนุกสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์แอนพูดไว้คือการเสริมสร้าง attitude นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญเลยในการสอนของผมแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้กลับมา reflect ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ active กับ modern มากขึ้นครับผมก็โครงการนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้ากลับมาตกตะกอนกับตัวเองกลับมา reflect กับตัวเองนะครับผมก็ดีครับผมก็อยากจะฝากบอกกับเพื่อนครูแล้วกันครับว่าคนเป็นครูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอ่อนแอบ้างก็ได้เราล้มบ้างก็ได้ครับผมแล้วก็การที่เราอ่อนแอเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยกลับมา reflect กลับมาตกตะกอนกับตัวเองว่าเราไม่แฮปปี้พออะไรครับหาสาเหตุของมันแล้วก็หาทางออกนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีทางออกจัดการกับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแล้ววันที่เราเข้มแข็งเนี่ยค่อยลุกกลับมาครับแล้วก็มาไฟท์นะครับกับวงการศึกษาต่อไปครับผม